หลายคนอาจจะเคยเจอปัญหา Apple Watch ไม่สามารถชาร์จได้หรือว่าบริเวณด้านล่างของ Apple Watch นะครับเกิดอาการแตกแต่ไม่รู้ว่าจะซ่อมอย่างไรที่ยูกิฟิกตอนนี้ซ่อมได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีการจะเป็นอย่างไรตามมาชมคำแนะนำกันครับสวัสดีครับผมต้อมไอโมดนะครับผมอีกหนึ่งปัญหานะครับเกี่ยวกับทาง Apple Watch นะครับนอกจากตัวกระจกด้านหน้าจะแตกแล้วนะครับข้างล่างก็มีโอกาสที่จะแตกได้เหมือนกันนะฮะยกตัวอย่างคืออะไรเราถอด Apple Watch ไว้อย่างเงี้ยบนโต๊ะบางคนอาจจะไปปัดตกแตกหรือว่ากระแทกอะไรก็ได้นะครับทำให้ตัวนี้เกิดรอยร้าวขึ้นมาถามว่าอาการแบบนี้มันจะส่งผลอะไรบ้างนะฮะที่ตามมาก็คือสมมุติว่ากระจกตัวนี้มันแตกร้าวขึ้นมาใช่ไหมครับเซ็นเซอร์ใช้ไม่ได้1ละอันดับที่2ชาร์จไม่เข้าบ้างละและที่มากกว่านั้นนะครับถ้าสมมุติว่าเรายังปล่อยเอาไว้อยู่นะฮะเผื่อบางคนใส่ไว้อย่างเงี้ยแล้วไปล้างมือครับหรือว่าเล่นกีฬาแล้วเหงื่อออกน้ำมันสามารถซึมเข้าไปในระบบภายในของแผงวงจรของ Apple Watch ได้สิ่งที่ตามมาคืออาจจะชาร์จไม่ได้นั่นเองนะครับคราวนี้เราจะซ่อมอย่างไรนะฮะทางเลือกของการซ่อมเนี่ยแน่นอนเลยว่าอย่างเช่น Apple Watch Series 7เรือนนี้นะครับยังมีประกันอยู่ยังไม่ครบ1ปีกับทาง Apple นะฮะเขามี Apple Care มาให้อยู่นะครับ1ปีแต่ว่าอาการเหล่านี้ถ้าสมมุติพวกตกแตกอะไรเงี้ย Apple Care ธรรมดานะเขาจะไม่ครอบคลุมนะครับแต่ถ้าหากว่าใครซื้อ Apple Watch แล้วก็พ่วงด้วยประกัน Apple Care Plus ขึ้นไปด้วยเนี่ยก็สามารถซ่อมกับทาง Apple ได้นะครับโดยค่าซ่อมนั้นเป็นการเปลี่ยนตัว Apple Watch เรือนใหม่ตามซีรีส์ของเราเลยนะครับราคาเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ว่าถ้ามี Apple Care ราคาเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณ 2,000 กว่าๆครับถ้ามี Apple Care นะแต่ถ้าไม่มี Apple Care นะฮะโดยไม่ได้ซื้อประกันเพิ่มเราจะต้องจ่ายค่าเคลมเปลี่ยนเครื่องใหม่เนี่ยหลักหมื่นนะครับขึ้นอยู่กับซีรีส์นั้นๆรุ่นเซลลูล่าก็จะแพงขึ้นรุ่น GPS ธรรมดาก็จะถูกกว่านะฮะคราวนี้สมมุติว่าเครื่องใครหมดประกันหรือว่าบางทีเรารู้สึกว่าไม่ได้ซื้อ Apple Care Pass ล่ะถ้าจะมาเปลี่ยนเครื่องนึงเป็นหมื่นๆอะไรเงี้ยอาจจะสูงไปสำหรับเรานะฮะซึ่งวิธีที่2นะครับเป็นการซ่อมกับร้านตู้นะฮะที่เราแนะนำคือทางฝั่งของร้านยูกิฟิกเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าช่างที่ร้านยูกิฟิกนั้นจะซ่อมอาการนี้อย่างไรตามไปชมกันครับสวัสดีครับผมช่างออฟเป็นพนักงานของร้านยูกิฟิกอยู่สาขาเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการซ่อมก้นชาร์จของ Apple Watch ครับถ้าเกิดว่ามีการแตกการร้าวเนี่ยจะสามารถซ่อมแซมแบบไหนได้บ้างก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับครับในการเปลี่ยนก้นชาร์จของ Apple Watch นะครับก็ต้องแกะอะไหล่ออกทุกส่วนเลยนะครับตัวนี้ก็ต้องใช้ความชำนาญและเชี่ยวชาญค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ก็ต้องถอดอะไหล่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจอแบตมอเตอร์สันหรือว่ากระดิ่งลำโพงเพื่อที่จะเอาตัวบอร์ดเนี่ยออกมาตัวนี้ค่อนข้างซับซ้อนนะครับตัวนี้ที่เราจะต้องยกบอร์ดออกเนี่ยเราต้องปลดแพรต่างๆออกให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแพรแบตแพรมอเตอร์สั่นทุกสิ่งทุกอย่างต้องเอาออกหมดเลยนะครับแล้วเราก็จะยกบอร์ดออกแบบนี้ได้เพื่อที่จะเปลี่ยนตัวก้นชาร์จของ Apple Watch ตัวนี้ได้นะครับที่มีการแตกร้าวแบบนี้ครับในการประกอบกับเนี่ยใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานครับเพราะว่าตัวอะไหล่ของ Apple Watch เนี่ยมีขนาดที่เล็กมากๆแล้วก็ต้องใช้ความชำนาญในการประกอบสูงส่วนตัวนี้เป็นตัวที่ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ทำการประกอบจอแล้วสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยครับส่วนถ้าหากถามว่าซ่อม Apple Watch กับ YugiFix นั้นดีอย่างไรนะครับถ้าหากเป็นผมนะในมุมมองของผู้บริโภคที่ผมแนะนำได้เลยคือเรื่องของการเสียแล้วซ่อมเฉพาะจุดอย่างเช่นจุดบริเวณด้านการชาร์จเนี่ยมีปัญหาเราก็ซ่อมเฉพาะจุดบริเวณที่ชาร์จไม่ต้องไปแกะตัวเครื่องตัวอื่นหรือว่าไปทำอะไรอื่นเพิ่มเติมนะครับนอกจากช่างนะครับที่มาซ่อมมีประสบการณ์สูงเครื่องมือทันสมัยและเขายังใช้อะไหล่ที่มีคุณภาพด้วยนะครับผมจุดที่จะต้องพิจารณานะครับนั่นก็คือเรื่องของการซ่อม
ในร้านนอกอาจจะทำให้ความสามารถในการทนน้ำลดลงนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมถ้าหากเจออาการอย่างที่ผมเล่าให้ได้ฟังตรงนี้แล้วอยากจะซ่อมแล้วก็เลือกเอาครับระหว่าง Apple นะฮะถ้าเรามีประกันอยู่เลือกได้เลยหรือว่าเลือกที่สะดวกสำหรับเราอาจจะซ่อมกับร้านนอกก็ได้นะครับผมที่ YukiFix ที่เราได้นำเสนอเอาไว้ให้ถ้าใครมีคำถามอื่นเพิ่มเติมนะครับผมคอมเมนต์ถามไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้ครับผมคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าหากมีปัญหาอื่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ Apple Watch, iPad, iPhone นะฮะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ได้ฟังกันอีกนะครับผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ